ฮึสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับในวันนี้นะครับคุณมาเจอหน้าผมอีกแล้วแน่นอนนะผมเราก็จะมารีวิวสินค้ากันอีกเช่นเคยวันนี้ผมไม่ต้องพูดถึงทุกคนก็น่าจะเห็นแล้วล่ะครับใช่ผมวันนี้เราจะมารีวิวคีย์บอร์ดกันนั่นเองโอเคผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับในวันนี้นะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง HTS Studio นะครับกับการรีวิวสินค้าเกมมิ่งเกียร์อีกเช่นเคยนะครับซึ่งวันนี้นะครับผมเราก็จะมารีวิว Mechanical Keyboard นะครับชื่อรุ่นว่า Massimo รหัสเป็นตัว KB748 นะครับตัวนี้นะครับผมบอกไว้ก่อนเลยนะครับว่าเป็นตัว RGB แบบ Full นะครับ 16.8 ล้านสีกันเลยทีเดียวตัวคีย์บอร์ด Massimo ตัวนี้นะครับเป็นคีย์บอร์ดที่กันน้ำด้วยนะนี่นะครับมาตรฐานอยู่ที่ IP68 นะครับถ้าเกิดพูดง่ายๆนะครับมาตรฐานของ IP68 นั่นก็คือมาตรฐานในการกันฝุ่นแล้วก็กันน้ำนั่นเองโดยที่ตัวนี้นะครับสามารถลงน้ำได้ลึกสุด3เมตรนะครับในเวลา30นาทีนะครับแบบแช่ไว้นิ่งๆโดยที่น้ำนะครับจะไม่ได้เข้ามาทำลายหรือว่าส่งผลอะไรต่อคีย์บอร์ดของเราเลยนั่นก็คือใช้ได้ปกตินั่นเองแต่เอาจริงๆนะครับคนที่เขาใช้คีย์บอร์ดนะครับส่วนใหญ่ก็จะอยู่บนโต๊ะคอมใช่ไหมครับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นบ่อยๆก็น่าจะเป็นพวกทำน้ำหกใสอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งผมบอกได้เลยนะครับว่า IP68 นี่คือเหลือๆนะแบบทำน้ำหกใสยังไงคีย์บอร์ดของเราก็ไม่พังนะครับผมแต่มีประกัน2ปีด้วยนะตัวนี้ KB748 รุ่นนี้นะครับมีทั้งหมด2สวิตช์นะครับตัวนึงจะเป็นเลสสวิตช์ส่วนตัวที่ผมได้รับมารีวิวในวันนี้จะเป็นตัวบลูสวิตช์นะครับถ้าเกิดใครชอบฟิลการกดแบบไหนก็สามารถไปเลือกซื้อกันได้นะครับก็อันนี้ก็แล้วแต่คุณชอบแล้วกันนะครับผมโอเคครับผมงั้นเดี๋ยวเราไปอันบ็อกกันเลยดีกว่านะครับไปกันเลยอันนี้นะครับก็จะเป็นหน้าตาของตัวกล่องของคีย์บอร์ดนะครับก็สวยๆนะมีรายละเอียดบอกนะครับเหมือนที่ต้นคลิปที่เราพูดไปเลยส่วนข้างหลังนะครับก็จะเป็นการบอกสเปคคร่าวๆนะครับแล้วก็จะเป็นการบอกว่าปุ่มไหนทำอะไรได้บ้างนะครับตัวนี้เป็น Optical Switch เหมือนเดิมครับการันตีการกดอยู่ที่100ล้านครั้งนั่นเองมาโครโปรแกรมตัวคีย์บอร์ดนะครับสามารถดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ได้นะครับโดยการสแกน QR code ตรงนี้หรือว่าจะเข้าเว็บไซต์นะครับ signalesport.com/support ก็ไปดาวน์โหลดกันได้นะโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาอันบ็อกกันเลยดีกว่านะครับเปิดออกมานะครับเราก็จะเจอกับตัวคีย์บอร์ดนะมีแบบถุงพลาสติกใส่มาแบบเรียบร้อยเลยนะครับข้างในก็จะไม่มีอะไรแล้วนะครับข้างในถุงพลาสติกนะครับก็จะมีเป็นตัวเหมือนเดิมครับผมเป็นสติกเกอร์ของทางซิกโน่และก็เป็นใบรับประกันนั่นเองตัวนี้ประกัน2ปีนะครับก็อย่าลืมกรอกให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ส่งไปทางไปรษณีย์ได้เลยเพื่อเป็นการรับประกันนั่นเองตัวคีย์บอร์ดตัวนี้นะครับมีน้ำหนักค่อนข้างเบานะครับถ้าเกิดเทียบกับตัวเก่าที่ผมใช้นะครับเป็นตัวมอนสเตอร์นะตัวนี้จะมีน้ำหนักที่แบบค่อนข้างหนักกันเลยทีเดียวลักษณะของปุ่มนะครับจะเป็นปุ่มแบบคลาสสิกนะครับปุ่มแบบปุ่มจมรุ่นที่ผมใช้จะเป็นแบบปุ่มลอยจะให้ฟีลแบบคลาสสิกดีเสียงกดนี่ไม่ค่อยเหมือนกันเท่าไหร่นะครับน่าจะเป็นลักษณะของตัวปุ่มนะครับที่เป็นแบบปุ่มจมแต่ผมรู้สึกว่ากดแล้วมันแบบนิ่มๆนะให้ความรู้สึกแบบนิ่มนวล นะครับส่วนอันนี้จะแบบค่อนข้างแข็งๆหน่อยโอเคเดี๋ยวเราจะลองเสียบไฟแล้วกันนะครับสายไฟนะครับก็จะเป็นสายแบบสายยางนะอยู่หัว USB เป็นแบบ 2.0 หัวสีทองนะครับมางั้นเดี๋ยวเรามาลองเสียบไฟกันดูอันนี้ผมใช้บันจี้ของทางซิกโน่นะครับว้าวสวยนะดูสิครับข้างๆจะมีแสงลอดออกมาว้าวถือว่าสวยงามกันเลยทีเดียวนะครับรุ่นนี้นะครับการเปลี่ยนไฟนะครับจะมีทั้งหมด21โหมดไฟนั่นเองกด FN นะครับแล้วตามด้วยปุ่มตรงนี้นะนี่ครับนี่คือโหมดที่1ถ้าเกิดสมมุติว่าเราไปกดอันข้างๆนะครับซึ่งเป็นปุ่มนี้นะครับจะเป็นการเปลี่ยนสีนี่นะครับนี่ปุ่มลูกศรตรงนี้นะครับจะเป็นการเพิ่มรสแสงนี่เห็นไหมครับแสงมันจะดรอปลงอ่ะกดเปลี่ยนโหมดไฟไปครับนี่อันนี้จะเป็นโหมดแบบนี้อันนี้แบบไฟติดนะครับเรื่อยๆสวยๆนะครับว้าว
เราสามารถเพิ่มความเร็วกับลดความเร็วได้นะครับอย่างเงี้ยผมลดความเร็วไปสโลว์ไหมครับค่อยๆมาทีละนิดค่อยๆดับไปอันนี้นะครับจะเร็วๆเปลี่ยนโหมดนะครับให้เห็นได้ชัดมากขึ้นนะครับนี่อันนี้ก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆรันไปเรื่อยๆแบบรวดเร็วรันแบบช้าๆนะครับนี่อันนี้เลยแบบนี้ครับเร็วนะครับอันนี้เร็วประมาณนี้นะครับสำหรับโหมดไฟคุณชอบสีไหนคุณก็เปลี่ยนสีได้นะนี่เป็นอะไรที่สุดยอดมากเลยโหมดต่อไปนะครับจะเป็นโหมดของเกมโหมดเกมนะครับเราก็กดที่ FN แล้วตามด้วย4ถึง9นะครับอันนี้จะเป็นโหมดที่เขาเซตมาให้อยู่แล้วนี่กดไป1ทีนะครับเป็น WASD 5อันนี้จะเป็นโหมดเกมนะครับเรื่อยๆถึง9นะครับนี่ตัวนี้นะครับถ้าเกิดสมมุติว่าเราไม่พอใจในโหมดที่เขามีมาให้นะครับเราสามารถคัสตอมเองได้นะครับโดยการกด FN แล้วตามด้วย1 2หรือ3นะครับจะมีทั้งหมด3โหมดนั่นเองผมกด1มั้ยครับ FN 1ตอนนี้เป็นที่โหมด1นะครับยังไม่มีอะไรหลังจากนั้นนะครับเรากดไปที่ FN นะครับแล้วตามด้วยปุ่มน่าจะเป็นปุ่มพอสนะครับตรงนี้นี่เห็นมั้ยครับจะมีตรงนี้ปรากฏขึ้นมาหลังจากนั้นนะครับเราก็สามารถจิ้มได้ละว่าเราอยากให้ปุ่มนี้เป็นสีอะไรอย่างนี้นะครับสมมติผมไม่พอใจสีแดงกดไปอีกหนึ่งทีนะครับเปลี่ยนเป็นสีอย่างนี้นี่นะครับประมาณนี้นะครับการเซฟนะครับก็แค่กด FN แล้วตามด้วยแค่นี้ครับผมตอนนี้นะครับปุ่ม1ของเราก็เซตเป็นแบบนี้เรียบร้อยดูนะครับอันนี้2ยังไม่เซต3ก็เช่นกันนะครับแต่1มีแล้วถ้าเกิดสมมุติว่าเราไม่พอใจกับนี้นะครับเราสามารถกด FN แล้วตามด้วยปุ่มนี้นะครับหายไปแล้วนะครับก็สำหรับการตั้งค่าสีนะครับก็จะเป็นประมาณนี้แล้วกันถ้าเกิดใครอยากได้ลูกเล่นอะไรที่มันมากมายกว่านี้นะครับก็สามารถไปดาวน์โหลดตัวโปรแกรมนะครับแล้วก็ปรับในโปรแกรมกันได้นะส่วนตัวผมนะผมรู้สึกว่าผมชอบโหมดนี้ที่สุดละนี่นะครับสีสันมันสวยงามจริงในตัวคีย์บอร์ดนะครับจะมีคีย์ลัดอยู่นะนี่เพิ่มเสียงลดเสียงได้นะครับมีการกดพอสมีการกดพวกปุ่มโฮมล็อกนะครับแล้วก็เครื่องคิดเลขนะครับสำหรับการใช้ฟังก์ชันพวกนี้นะครับก็ง่ายๆเลยเพียงแค่เรากด FN แล้วก็ตามด้วยสิ่งที่เราอยากทำนะครับอย่างเช่นผมอยากลดเสียงเนี่ยก็ลดแล้วนะครับเพิ่มเสียงก็ทำได้ง่ายๆเลยถือว่าตัวนี้ครบครันนะมีพวกคีย์ลัดอะไรต่างๆมาให้ผมเกือบลืมไปเลยนะครับว่าตัวนี้เป็นคีย์บอร์ดที่กันน้ำนะครับดังนั้นนะครับงั้นเดี๋ยวเราจะมาทดลองกันนะครับโดยการทำน้ำหกนะครับเป็นแบบสิ่งที่เราสามารถเจอได้ทั่วไปเลยนะครับแบบเราเล่นคอมนะครับแล้วเราทำน้ำหกใส่คีย์บอร์ดไปนะครับนี่นะครับยังกดได้ธรรมดาเลยนะครับกดติดเหมือนเดิมนี่นะครับก็สำหรับตัวคีย์บอร์ดตัวนี้นะครับก็อย่างที่เห็นนะครับก็สามารถกันน้ำได้นะถ้าเกิดใครอยากจะเอาไปแช่ก็ได้นะครับผมแต่นี้ผมแบบจำลองสถานการณ์ไงแบบที่เราสามารถพบเจอได้ในชีวิตประจำวันนะครับอย่างเช่นการทำน้ำหกลงคีย์บอร์ดอะไรอย่างนี้นะครับซึ่งตัวนี้นะครับสามารถกันน้ำได้แบบเหลือๆเลยนะเราไม่ต้องกังวลนะครับแบบเราทำน้ำหกทำมาม่าหกสมมตินะครับว่าเรากินมาม่าแล้วทำมาม่าหกเราสามารถเอาน้ำน่ะมาล้างคีย์บอร์ดได้อย่างนี้เลยนะคือไม่ต้องกังวลนะครับว่าคีย์บอร์ดจะเป็นอะไรนะโอเคครับผมงั้นเดี๋ยวเราไปสรุปกันดีกว่านะว่าราคาคีย์บอร์ดตัวนี้แล้วก็การใช้งานเป็นยังไงนะครับโอเคครับผมมาสรุปกันเลยดีกว่านะครับสำหรับเจ้าตัวคีย์บอร์ดตัวนี้นะครับเป็นตัว KB748 Massimo นั่นเองนะครับผม Massimo สำหรับตัวนี้นะครับราคาอยู่ที่ 1,490 บาทเท่านั้นนะผมรู้สึกว่าเป็นตัวคีย์บอร์ดที่คุ้มดีนะครับเป็น Mechanical Keyboard ด้วยแถม Full RGB นะครับตัวนี้เป็น RGB แบบ 16.8 ล้านสีแล้วก็กันน้ำนะครับถือว่าเป็นอะไรที่คุ้มค่ามากๆเลยสำหรับฟิลการกดตัวนี้นะครับก็เป็นบูสวิตช์นะครับลองฟังเสียงนะอ
เสียงจะออกแบบนิ่มนวลนะครับตัวเก่าผมอ่ะมันกดแล้วมันจะแบบแก๊ก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 ดังกว่านี้นะครับแต่ตัวนี้ผมรู้สึกว่าเสียงมันออกแบบนิ่มๆนะน่าจะเป็นเพราะว่าลักษณะของปุ่มด้วยนะครับเนี่ยปุ่มเป็นแบบคลาสสิกปุ่มจมนะครับสำหรับรุ่น KB748 นะครับมีทั้งหมด2ตัวนะตัวนึงจะเป็นเลสวิทส่วนอีกตัวก็จะเป็นแบบนี้นะครับเป็นบูสวิทนะครับราคาเท่ากันเลยคือ 1,490 บาทนะครับก็ไปลองเลือกซื้อกันได้นะครับได้ทั้งบูสวิทแล้วก็เลสวิทเลยราคาเท่ากันนะครับผมอันนี้ก็แล้วแต่คนชอบแล้วกันนะครับว่าจะชอบฟิลลิ่งการกดแบบไหนนะครับถ้าเกิดชอบไปทางเลสก็ซื้อเลสถ้าเกิดใครชอบบูนะครับก็ซื้อบูสวิทนั่นเองเหมือนเดิมครับผมถ้าเกิดใครสนใจนะครับก็สามารถไปซื้อได้ในร้านค้า IT ชั้นนำทั่วไปนะถ้าเกิดใครนะครับอยากสั่งแบบออนไลน์นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปนี้เหมือนเดิมนะครับผมเป็นลิงก์แฟนเพจนะครับของทาง Signal Thailand นั่นเองก็สนใจก็ไปสั่งซื้อกันได้นะครับผมตัวนี้ผมว่าคุ้มนะครับ 1,490 บาทเป็น Mechanical Keyboard แถมกันน้ำด้วยนะครับโอเคครับผมก็สำหรับวันนี้นะครับก็ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับไว้เจอใหม่ในคลิปหน้านะครับจะเป็นคลิปอะไรก็อย่าลืมติดตามชมกันเยอะๆนะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบายทุกคนบ๊ายบายบายจ้า